การยืนยันถึงกระบวนการต่อจากนี้ให้นิดนึงนะครับว่าการพิจารณาต่างเป็นยังไงแล้วก็การลงพื้นที่เองต่อจากนี้ที่การพิจารณาคือ2มหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมานำเสนอข้อมูลทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นข้อห่วงใยเหล่านี้จะต้องถูกถามในที่ประชุมเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นกรรมการเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกร่วมกันในแต่ละประเด็นเกณฑ์ที่สำคัญเช่นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมแนวคิด SEA ประสบการณ์ในการดำเนินงานหรือแม้กระทั่งความเชี่ยวชาญของผู้ที่ดำเนินงานซึ่งในประเด็นข้อห่วงใยเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของบุคลากรความเชี่ยวชาญที่ต้องมาเสนอค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการดำเนินการคัดเลือกแล้วอันนี้เราก็จะมีการคุยเรื่องข้อมูลด้วยกันทั้งหมดแล้วเราก็จะเชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาพิจารณาไม่ว่าจะเลือกรายใดก็ตามรายนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะหารือร่วมกับทางกรรมการที่เกี่ยวข้องถึงแนวคิดตั้งแต่กระบวนการต้นจนจบแล้วก็เริ่มดำเนินการศึกษาอันนี้ก็คือให้สองมหาลัยลงไปศึกษาใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ยังไม่ได้คัดเลือกต้องเป็นรายเดียวจะเหลือรายเดียวเนี่ยจะได้ภายในเดือนนี้ไหมคะภายในเดือนนี้ค่ะกรอบเวลาจากนี้จะยังไงต่อไหมถ้าได้ภายในเดือนนี้ก็จะต้องมีการส่งไปให้ทางเรกูเลเตอร์เพราะเรารับเงินจากทางเรกูเลเตอร์ให้มีการเสนอบอร์ดเรกูเลเตอร์แล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วมกับทางเรกูเลเตอร์ผู้ศึกษานะคะก็คือไปที่เรกูเลเตอร์เสร็จแล้วเซ็นสัญญาคาดว่าน่าจะเซ็นสัญญาได้ในเดือนธันวาและเริ่มศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน5เดือนแรกที่เรามีคอมมิตเมนต์ไว้กับทุกท่านคือเราก็จะมีคำตอบว่าภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่นะคะถ้ามีอยู่ที่ไหนแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีทุกทางเลือกในพลังงานอื่นๆเปรียบเทียบให้กับทางรัฐบาลดูเพราะฉะนั้นจริงๆ SEA หัวใจเนี่ยไม่ได้ไปเลือกทางใดทางหนึ่งแต่จะต้องมีการเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางค่ะแล้วก็เนื้อหาแต่ทางละแต่ละทางมีข้อดีข้อเสียอย่างเกษตรที่ตกไปอะค่ะมหาลัยเกษตรที่ตกไปกับ2รายที่ได้เขามีความแตกต่างกันยังไงอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตว่าหลังจากที่มีการพิจารณาเสร็จแล้วคงต้องให้กรรมการค่ะกรรมการคงจะแจ้งคงจะได้มีการชี้แจงตรงนี้แสดง